ในร่างกายมนุษย์เนี่ยง่ายที่สุดครับอย่าไปไกลนะคำสอนของแนวทางของพระพุทธศาสนามนุษย์หนึ่งคนเนี่ยมันมีจุดศูนย์รวมกันอยู่ธาตุทั้งสี่แล้วก็มีขันห้ากำกับก็คือธาตุสี่ขันห้าไอ้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟคำว่าไฟนี่แหละภูมิต้านทานหรือว่าภูมิคุ้มกันมันจะมาจากธาตุไฟนะคุณพี่เอ๋ยเห็นไหมเห็นไหมส่วนทางด้านการแพทย์ฝั่งตะวันตกเขาจะบอกว่ายังไงก็เรื่องของเขากันแล้วกันนะของฝั่งเรานี่ก็คือการแพทย์อะไรพื้นบ้านโบราณใช่ไหมแต่ลุงจะบอกว่าดึกดำบรรพ์ครับการแพทย์ดึกดำบรรพ์ที่จะต้องมีใช้กันในระดับของอะไรของมนุษยชาติทุกคนครับผมทุกคน 7-8 พันล้านคนนี้มันเป็นอยู่ในตัวของทุกๆคนอยู่แล้วธาตุไฟมีอยู่ในตัวของทุกๆคนอยู่แล้วพอเริ่มต้นพูดคำว่าไฟหรือความร้อนในโลกเนี่ยถามว่ามันมีที่ไหนบ้างที่มันร้อนแรงที่สุดในโลกนะผิวของโลกผิวของโลกนะวันนี้จุดที่มันร้อนแรงมากที่สุดจุดนั้นจะเรียกว่าเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่มันร้อนแรงมากที่สุดเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์นี่ผิวของโลกนะถ้าเป็นในโลกนี้ก็คือศูนย์กลางของโลกใบนี้นะครับเห็นไหมศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้าบอกว่าเราคือโลกโลกคือเรารู้ไหมไอ้เจ้าภูเขาไฟนะมันรั่วมันไหลนั่นแหละฮะไอ้เจ้าความร้อนที่ว่านั้นนะที่ว่าอยู่ในศูนย์กลางของโลกนี้มันดันมาที่ปากปล่องภูเขาไฟก็แปลว่าเฮ้ยโลกใบนี้โดยความรู้สึกของคนทั่วไปโลกร้อนโลกร้อนโลกร้อนใช่ไหมครับใช่นะแต่เวลามีภูเขาไฟหรือว่าลาวานะมันรั่วจากภายในศูนย์กลางของโลกที่เรียกว่าลาวากระดาษออกมาปล่องปากภูเขาไฟไหลมันไม่ร้อนมากกว่าเดิมเลยใช่ไหมแต่ก็คิดกันได้คิดกันในรูปแบบของสามัญสามัญในกรอบอ้างอิงของธรรมชาติธรรมชาติมันได้นะมันได้นะถามจริงเถอะในโลกเนี่ยทั้งใบนะมันมีอะไรมันเป็นตัวที่บล็อกหรือป้องกันความร้อนไม่ให้มันอยู่ในไม่ให้มันออกจากโลกไปได้ไปได้ท่านบ่มีไหมครับในโลกเนี่ยโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลนะโลกเนี่ยมันกว้างใหญ่ไพศาลนะไอ้ขอบนอกมันแหละที่เป็นอากาศเห็นไหมครับขอบนอกที่มันเป็นอากาศเห็นไหมอากาศสุดอากาศถามว่ามีกำแพงมากั้นไหมความร้อนไม่มีเนาะไม่มีก็แปลว่าไม่แต่ความร้อนในโลกยังไม่หายหนีไปไหนมันก็วนกันอยู่ในโลกไปนี่แหละยังไม่พอนะถ้ามันขาดเหลือเผื่อเหลือเผื่อขาดก็มาจากดวงอาทิตย์ต่อดวงอาทิตย์เขาก็ให้มาตลอดเจ้าความร้อนที่ว่าเนี่ย
ห็นไหมครับคิดเล่นๆคิดแบบธรรมดาคิดแบบชิวๆชิวๆเนาะไม่ต้องไปตั้งหลักอะไรมากมายจนเกินเหตุเกินปัจจัยอีกครั้งหนึ่งครับศูนย์กลางของโลกใบนี้ถ้ามันเป็นวงกลมได้ศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางมันจะเล็กเท่ากับเหรียญบาทก็ได้อ่ะคำว่าศูนย์กลางนะไอเหรียญบาทเนี่ยเจาะรูอีกตรงกลางทีนึงเออเท่ากับดินสอได้ไหมไอ้ตรงเล็กๆเท่ากับดินสอเนี่ยครับมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ตรงนั้นเองอยู่ภายในจะเป็นไปได้ไหมทีเดียวครับไอ้เจ้าพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละฮะมันทำให้ดันไอ้เจ้าความร้อนที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกนี่ออกมาปากปล่องภูเขาไฟใครเคยคิดแบบลุงไหมนี่ทุกวันนี้รั่วไหลกระตุ้นไหลเดี๋ยวนี้ยังรั่วยังไหลอยู่นะเดี๋ยวนี้ภูเขาไฟพอนี่ตัวนี้ออกมาปุ๊บเฮ้ยมันอะไรกันวะเนี่ยเข้าใจยากนะพี่เอ๋ยเอาเป็นว่าคนทั่วไปจะเข้าใจยากแต่ลุงจะกลับเข้าใจง่ายกับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าลุงใช้คำพูดว่าเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกสมองคือส่วนย่อของตัวเราและหรือสมองของเราเป็นส่วนย่อของจักรวาลนี้ทั้งหมดเนี่ยภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อปเอาล่ะพอเป็นเช่นที่ว่านี้เราก็จะรู้ทันทีเลยนะครับว่าธาตุทั้ง4ในร่างกายของท่านและของผม1ในนั้นก็คือธาตุไฟไอ้ธาตุไฟถ้ามันมีน้อยเวลากินอาหารหวานขาวเข้าไปมันก็ไม่ย่อยมันก็ไม่ย่อยหรือย่อยมันก็ไม่หมดกลายไปท้องอืดนะท้องอืดท้องแข็งเนี่ยนะครับเคยไหมครับท่านลุงไม่เคยนะให้รู้ไม่เคยไอ้ท้องอืดท้องเฟ้อเรอเหม็นเปรี้ยวลุงว่าลุงไม่เคยนะเพราะอะไรเนี่ยคำตอบสุดท้ายจะต่อรองเพราะมีธาตุไฟเยอะมากทีนี้ธาตุไฟมันมายังไงกับมนุษย์มันมาตามสายพันธุกรรมมันมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันถ่ายทอดถ่ายเทกันมันก็ส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นมาถึงทุกวันเอาเป็นว่าตระกูลลุงกันแล้วกันพี่น้องของลุงนะลูกอาลูกนะลูกลุงไม่เกี่ยวนะเฉพาะพี่น้องในตระกูลของลุงมีพ่อชื่อว่านายจูมมีแม่ชื่อนางคำมีเนี่ยใครก็ตามที่หลุดออกมาจากหลุดมาจากอะไรหลุดมาจากปากอ่าวเจ้าพญาของนางคำมีก็ได้เนี่ยก็จะได้ธาตุไฟนี่มาเยอะแปลว่าพี่น้องของลุงไม่มีใครมีโรคภัยไข้เจ็บนะแต่เดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งอายุ79-80นะพี่คนโตนะเดี๋ยวนี้นอนที่นั่นโรงพยาบาลปากช่องเดี๋ยวนี้นะวินาทีนี้นะเดี๋ยวนี้ด้วยไปเยี่ยมเยือนมาแล้วเมื่อตอนกลางวันเออ
เยี่ยมเยี่ยมในวันต่อวันเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวันซืนเนี่ยเขาดูลุงดูรายการเนี่ยครับพอดีน้องสาวเขาซื้อแท็บเล็ตให้ใหม่พี่ชายก็ดูกันเต็มต่อเต็มจาเต็มตาเลยครับร่วมกันเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเนี่ยครับพวกก็ดูไปหมดเลยดูตลอดจนกระทั่งจบรายการพอจบปุ๊บอะไรเกิดขึ้นไอทีเนี้ยฮะไอแบบไม่บรรยับบรรยังเลยไอแบบไม่มีจังหวะจะหายใจเลยล่ะครับก็ไม่รู้แล้วแล้วเสร็จกันประมาณ 4-5 ทุ่มใช่ป่ะล่ะนั่นนะไอตลอดคืนเลยตื่นเช้าน้องสาวก็พาไปโรงพยาบาลปักช่องนะฟังอันนี้ตรงนี้สำคัญแน่นอนทางการแพทย์พยาบาลเขาต้องจัดการวัดแหละเขาจะมีเครื่องมือวัดเนาะวัดออกซิเจนฟังอันนี้ตัวนี้สำคัญมากนะครับไม่มีออกซิเจนผ่านเครื่องวัดเลยครับไม่มีออกซิเจนเลยแปลว่าเขาดูเครื่องวัดใช่ไหมล่ะตัวเลขที่วัดออกซิเจนในเลือดไม่มีเลยนะเอาแต่ถามว่าคนป่วยเป็นไงโต้ตอบได้สบายปฏิกิริยาโต้ตอบถามมาต่อไปสบายมากด้วยแล้วผู้จ่ายแพร่รอบพริ้งกับแพทย์พยาบาลเสร็จสรรพแปลว่าร่างกายทำงานปกติแต่อุปกรณ์เครื่องมือวัดหาออกซิเจนไม่ได้ เริ่มแปลกเลยว่าแล้วทางโรงพยาบาลปากช่องเขาก็หารือเนาะหารือน้องสาวว่าจะนำส่งโรงพยาบาลจังหวัดที่โคราชบ้านเองเนี่ยน้องสาวบอกไม่เอาไม่พาไปเพราะว่ารู้ว่าสุขภาพร่างกายของพี่ชายเขาดูมาแล้วมาตลอดเป็นเวลาตั้ง 7-8 ปีแล้วนะก็ต้องรู้ตื้นลึกหนาบางว่าอะไรผิดปกติอะไรปกติประมาณนั้นนะครับก็เลยตกลงว่าไม่เคลื่อนย้ายคนไข้ไปที่โรงพยาบาลจังหวัดโคราชจังหวัดนครราชสีมานะครับก็เลยดูแลที่ปากช่องนั่นเองนะเอาเป็นว่าพอตกวันนี้ประมาณบ่ายโมงครึ่งมั้งผมไปถึงไปสัมผัสตัวไอพยาบาลเขาก็ใส่อะไรมันเหมือนคนที่เป็นหัวหอมนะเขาให้ดมอะไรก็ไม่รู้แหละเหมือนพวกเป็นหัวปอดเขาเรียกงับอะไรก็ไม่รู้แต่ทางโรงพยาบาลก็จะมีเฉพาะนะโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปแต่ที่แน่ลุงก็คุมสถานการณ์ให้อยู่ตลอดเวลาประมาณชั่วโมงอยู่ประมาณชั่วโมงก็สภาพการไอไม่มีเรื่องเดียวปวดหลังลุงก็จับให้หน่อยเดียวเองหายปวดละลุงเนี่ยไม่วิตกอกกระเพื่อมอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เอาหายปวดละเอาแล้วไงต่อก็ไม่ไอจากนั้นก็สงบเรียบร้อยมาวัดดูเครื่องวัดเขานะฮะปรากฏว่าการเต้นของหัวใจเนี่ยมันปาเข้าไป130ถึง140หัวใจเต้นเร็วมากปกติมันแค่60ถึง80ครั้งต่อนาทีหัวใจส่วนความดันนี่เนี่ยครับความดันก็ขึ้นมาเท่าไหร่105-106กับ73ความดันโลหิตนะถือว่าปกติมากปกติมากเยวิตกเพื่อนตอนนั้นสบายแล้วก็มาถึงอะไรความดันนะต้องมาถึงอีกอันหนึ่งก็คือเดี๋ยวนะออกซิเจนนะออกซิเจนเนี่ย97
นะมากวัดนะออกซิเจนถือว่าสุดยอดเลยครับแต่ตอนที่บอยเราไปถึงโรงพยาบาลทีเดียวไม่มีเลยนะเอาเครื่องมือวัดไม่มีออกซิเจนเลยตัวเลขไม่ขึ้นเลยโอเคไหมกลับมาออกซิเจนเต็ม97เป๊ะแล้วก็มาอะไรมาปอดหายใจจำนวนครั้งในการหายใจตกประมาณ23-24ครั้งต่อนาทีปกติการหายใจมนุษย์เราตกประมาณสัก 14-15 ครั้งต่อนาทีหายใจนะ 14-15 ครั้งต่อนาทีก็หายใจในภาวะที่เร็วเพราะว่ามันจะไปซัพพอร์ตของการเต้นของหัวใจไงหัวใจมัน137แล้วหัวใจ135กันแล้วตัวนี้ประมาณนี้นะปอดก็หายใจเร็วขึ้นมันจะไปซัพพอร์ตกันเพราะหัวใจกับปอดจะทำงานสัมพันธ์กันสรุปรวมความแล้วพอเสร็จกันนี้ปุ๊บถึงวาระกินข้าวประมาณ4โมงเย็นแต่ลุงออกมาจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ4 โมงกว่าเนี่ยลุงก็เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองเอาเป็นว่าเล่าสู่ฟังเฉยๆเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่มันเฉพาะหน้าโดยตรงนะครับเดี๋ยวกันเล่าสู่กันฟังว่าพอเวลาถึงเวลากินข้าวน้องสาวเขาป้อนหมดมีอะไรกินหมดเลยปกติที่จะสำลักเออก่อนหน้านี้กินอาหารที่โรงพยาบาลสำลักพอเราสำลักมันก็ไปต่อไม่ได้จะลงปอดลงอะไรต่างๆส่วนแล้วก็บอกว่าติดตรงติดเชื้อแล้วเออไม่ว่ากันตรงนั้นนี่กินอาหารหมดเกลี้ยงเลยอะไรต่อสดชื่นหมดนะปรากฏว่ากลับมาสู่สภาพที่เดิมและดีกว่าเดิมในสัมปันคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าไม่ทราบจะเชื่อว่าน่าจะใช่มาจากพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเมื่อเย็นวันที่เมื่อวานเนี่ยเมื่อวันก่อนสิครับจากเมื่อวันก่อนใช่ใช่เมื่อวันก่อนเนี่ยถูกต้องครับตื่นเช้ามาเมื่อวานนี้ใช่ก็ไปโรงพยาบาลแล้วก็ดูแลมาทั้งวันเมื่อวานนี้ใช่ไหมกว่าจะมาถึงวันนี้ลุงไปเจอก็จบสรุปแล้วนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงส่องเข้าไปในพี่ชายพอวอลจบปุ๊บเขาจะไอกันตลอดเลยครับคำว่าไอคืออะไรแปลว่าคือภายในเนี่ยฮะในหลักการทางด้านสรีระนี่นะครับเรื่องไบโอไบโอแล้วว่ะทำเต็มมันไบโอโลเรื่องโลจิคอลไบโอโลจิคอลไม่ใช่ไอ้ตรงนี้มันก็อนุมานหรือว่าบอกว่านี่เป็นองค์เป็นองค์ความรู้ขององค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกนะก็บอกว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยนะเขาบอกว่ามันจะมี internal energyใช่ไหมก็แปลว่าแสงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านโฟตอนของแสงเข้าตาสู่ใจสู่หัวใจนี่ออกไปครับตัวนั้นมันจะไปเพิ่มเอนเนอร์จีออกมามันเป็นอินเนอร์หรือว่าอินเทอร์เนลเอนเนอร์จีมันเกิดขึ้นภายในขั้วหัวใจและปอดนั่นนะครับนึกออกไหมครับมันก็เลยเบิร์นเขาไม่ทำไมมันก็ขับทีนี้ฮะขับจากภายในสู่ภายนอกมันก็คือไอแบบบันไดไวบอดนะที่ว่าโอเคป่ะเอาไอแบบท้องแข็งท้องเหงิงหลังหรือแข็งมาหลังนี้ดีกว่าขับออกมาอย่างแรงนั่นเองครับจึงอยากจะขอได้ให้ท่านขอสังเกตครับเพราะว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เลวไหลนะองค์การอนามัยโลกเขารองรับรองว่าภายในร่างกายของเรามันมีคำว่า internal energy เบิร์นหรือไม่เบิร์นทีเนี้ยคนที่มีโรคภัยแค่จะไปเบียดเบียนมากมายกายกองคือมันไม่เบิร์นมันไม่เผาไหม้นี่เห็นไหมครับมันไม่ลุกไหม้มันไม่สามารถผลิตความร้อนภายในได้นั่นเอง
พอเราเจอพลังงานบริสุทธิ์ของหลวงพ่อเข้าให้เท่านั้นแหละครับพี่ชายตรงๆที่ว่าเนี่ยเป็นคนได้รับกันจะเลยเห็นไหมครับทีนี้คนอื่นล่ะท่านอยู่หน้าต่อยุโรปโปรดเป็นผู้รับดีๆครับพลังงานตัวนี้มันประจันพันลึกมากมายมหาศาลโอเคนะต่อไปนี้ก็ถือโอกาสปล่อยพลังงานบริสุทธิ์ผ่านปืดๆนะเอิบนี่เขาก็ไปงานเนี้ยรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยนี่แหละ แสงตัวนี้นะเขาก็สูดหายใจเข้าไปครับจะสูดเข้าไปทางจมูกปืดเข้าไปลึกๆกลั้นหนาได้แต่เท่านั้นคำว่ากลั้นนี่นะฮะมันกำลังเหมือนกับผ่านโยนเข้าไปในเตาสักกองมันเริ่มทึบนะรอเวลามันลุกไหม้ก่อนให้เจ้าฐานความร้อนคำว่ากลั้นคือรอเวลามันลุกไหม้เผาไหม้นะทนไหวไหมก็คลายมาหายใจเป็นปกติหายใจให้ยาวปืดปาดปืดปาดอย่างเงี้ยนะครั้งที่หนึ่งผ่านไปประมาณไหนครับอ้าวขยับเนื้อขยับตัวดูก่อนซิมันต้องไม่เร่งรัดครับคือเราไปรูปแบบธรรมชาติไม่ต้องเร่งรัดไม่ต้องรีบร้อนนะครับได้ท่าแล้วก็บอกลูกบอกหลานทำนะครับเพราะว่ามันจะไปล้างสมองให้ด้วยนะครับพลังงานตัวนี้นะครับไอ้พวกสมองทึบรู้จักสมองทึบไหมนะสมองทึบเด็กๆเรียนหนังสือไม่เก่งไม่ดีจำไม่แม่นโต้ตอบช้าประมาณนั้นครับพลังงานนี่มันจะไปล้างสมองให้เหลือเชื่อมากครับมันจะไปล้างนะล้างบันทึกล้างสมองครับนี่ก็คือเรื่องของพลังงานตัวนี้ทีนี้ถ้าว่าใครก็ตามที่ได้รับเอาคำแนะนำจากเตเตแมนเขาให้งับอากาศด้วยนะตอนลังมาเขาบอกมีท่าเลยขยับยักษ์เลยนั่นน่ะนั่นเอามาใช้นะเอามาใช้ตามคนแก่กรณีเนี่ยตามวัยแล้วก็ว่านไปรู้ว่าจะมีคนสูงวัยสาธิตอยู่คุณแก้วตาเขาสาธิตให้ดูอยู่นะฮะแก้วตาสุรามูลเขาก็อายุถึง70เข้าไปแล้ว70กว่าแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมเป็นหยองหยองหย่อยหย่อยไม่ต้องทำรุนแรงเออท่านนี่เป็นสวหรือวัยรุ่นตอนปลายเนี่ยเออค่อยๆทำไปแบบนั้นส่วนลูกหลานล้วนเขามีพละกำลังอยู่แล้วนะเขาก็สูดปืดเข้าไปแล้วกลั้นนานนะครับนะสำหรับใครก็ตามที่ต้องการที่เร่งรัดอยากจะให้ภูมิด้านทางนี้มันสร้างเร็วๆขึ้นมาก่อนเอาสไตล์ของไทเทนแมนเอามาใช้ประกอบการทำในวันต่อไปนะครับแต่วันที่นาทีนี้ก็ถือโอกาสเป็นให้เป็นแม่บทเอาไว้สูดเข้าไปกันนานๆทีนะครับแล้วคอยดูว่าแสงเสริมต่างๆนานมันจะออกมาในรูปแบบต่างๆให้นะครับนะฝั่งลุงก็ติดแล้วให้แล้วเหรอโอเคอ้าวเอาละคอยดูเหลือจอซื้อสักจอไหมครับกล้องอีกกล้องเหรอมีเดี๋ยวมีอีกกระบอกด้วยเหรอเหรอมีไหมโอเคโอเคก็งั้นแค่สองตัวโอเคเข้าใจโอเคเอาสองตัวเอารูปไผ่เป็นไผ่ไปเลยมีกันเยอะแยะชะตาเรามีเยอะแยะนี่โอเคโอเคโอเคได้เลยใจเย็นพี่ลุงจะหาวิธีที่มันแนบเนียนที่สุดจะมีแนบเนียนหาล่วงไหนมาแล้วต้องหาของมารอโอเคได้บอเป็นยังดอกลุงออกสยามเชื่อว่ามันก็ได้เยอะแยะกันเลยลุงออกสยามอะไรก็เชื่อว่ามันน่าจะโอทั้งนั้นโอเคนะเอาละคราวนี้เพย์โอเคนะครับต่อไปเปลี่ยนสีสังเกตสีนี่นะสีดูดีนะ
นั่นแหละนั่นเกดีซีนู่นนี่นั่นนี่แหละสังเกตดีๆโอเคโอเคอ่าฮะอ่าฮะแล้วอะไรต่อนี่แหละอ๋อจอขวาคือกล้องนี้ไหมแล้วครับอือฮึจอนี่แหละแต่ถ้ามันตัดกันก็ไม่เป็นไรเอาไงเอาแบบตัดเลยหมายถึงว่าถ้าแล้วแต่คุณลุงอะแต่ว่าผมจะให้รู้ว่าจอเนี้ยกล้องนี้อือฮึโอ้ขวาเนี่ยโอเคถ้าลุงจะเจาะตรงกลางลุงก็ต้องยกไฟยกอุปกรณ์เลื่อนใช่ไหมใช่ไม่ได้แปลว่าตัวนี้คือของกล้องเพดานเลยไม่ต้องเลื่อนเลยตรงกับจอแล้วให้บอกอ่าฮะลากตรงกับกล้องนี้นะนี่ได้ไหมได้ใช่ถ้าลุงหาข้างบนกล้องได้ไม่ใช่มีกวนบนกวนบนว่าได้มาละคนตัวบนเดี๋ยวใจเย็นขอพยายามที่อยากจะให้ท่านที่อยู่หน้าจอที่รับได้รับประโยชน์มากๆกันแล้วกันก็พยายามก็ไม่ใช่สตูดิโอที่มันลงทุนกันเป็นล้านให้เรามันสตูดิโอแบบแฮนด์เมดเห็นไหมเรามีอุปกรณ์แค่นี้ก็ใช้กันอยู่แค่นี้ตามเกิดตามมีเห็นไหมครับเราไปตามความเป็นจริงที่ธรรมชาติให้เรามาใช่ไหมล่ะเราประเภทธรรมชาติโอเคนะเอาล่ะค่อยๆซูดเข้าไปที่นี่ครับบทสังเกตสีเสืออะไรต่างๆนะด้วยก็ดีเหมือนกันถ้าสังเกตได้นะอาจจะทำนองนี้ครับถ้าเขาสังเกตได้ก็สังเกตไปนะมันก็มีแปลกๆมหัศจรรย์พันลึกก็มันอยู่หรอกครับสูดเข้าไปลึกๆกลั่นนานๆครับย้ำอีกทีนึงนะครับว่าทางด้านฟิสิกส์เขาจะเรียกกันว่าโฟตอนไอ้เจ้าโฟตอนโดยปกติมันไม่สามารถมองเห็นด้วยสายตามันจะมองไม่เห็นนะให้รู้ไว้คำว่าโฟตอนแต่ลุงจะพยายามที่จะให้ท่านมองเห็นว่าโฟตอนมันมีรูปลักษณ์มันเป็นยังไงนะครับท่านจะเห็นในจอได้ของท่านนั่นแหละครับคำว่าโฟตอนนะ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 ลองให้ความสำคัญมากๆหน่อยนะครับอันนี้มันเป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจำไว้หน่อยครับตรงนี้นั่นเห็นไหมองความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ที่ลุงค้นพบอยู่ในตัวเรานี่แหละเอามาใช้ในการรักษาตัวเองอย่างลุงเนี่ยลุงรักษาได้แน่นอนนะครับ 100% นะที่ว่าอืมันจะสวยงามแค่ไหนเพียงใดก็ดูเอาครับน่ะดูสิครับมันพริ้วขนาดไหนแล้วแสงสีเขานะไม่ใช่ธรรมดาแล้วครับนั่นแหละคือไอโฟตอนน่ะทีนี้สำหรับลุงมันพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะครับภาษานี้ไม่ใช่ภาษาเล็กๆนะให้รู้ไว้เป็นภาษาท็อปของวิชาฟิสิกส์นะครับว่าด้วยเรื่องของแสงนะครับ
ัวท็อปเลยแหละครับมันจะไม่ต่างอะไรกับแสงเหนือแสงใต้ที่นี่ครับชัดเจนนะส่วนลึกๆครับขอให้ทุกคนได้เปิดใจเปิดใจก็นึกซะว่าเปิดฝาหม้อเปิดกะละมังเปิดกะละมังหงายไว้กลางอะไรกลางสนามหญ้าเวลาฝนมันตกมันเต็มกะละมังเองต่อมาก็เป็นแค่นั้นเองครับดูสิพริ้วดีไหมล่ะครับดูชัดๆดูให้เจ๋งๆดูให้ดีๆสูดเข้าไปลึกๆการหายใจนั่นอะไรมันจะขนาดนั้นหลุงงอกใช่สิครับโฟตอนเนี่ยมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์นะครับทราบไว้นะครับมาจากศูนย์กลางของดวงอาทิตย์แล้วก็ซึมซับผ่านสุญญากาศนะครับผ่านอวกาศผ่านชั้นบรรยากาศโฟตอนมันจะเต็มไปหมดนะฮะแสนกว่าจักรวาลเนี่ยเต็มกาแล็กซี่ไปหมดนะครับเต็มเอกภพเต็มกาแล็กซี่หมดละจำหน่อยครับพวกนี้เป็นภาษาฟิสิกส์ฮะค่อยสูดเข้าไปเหงื่อแตกเหงื่อแตนนี่แหละนั่นแหละคือพลังงานความร้อนที่มันเกิดในร่างกายมันจะมีกลไกอัตโนมัติที่เรียกกันว่ามันจะเกิดการเผาผลาญเผาไหม้ทางด้านการแพทย์มันจะเรียกกันว่ากระบวนการหรือระบบก็ได้นะระบบหรือกระบวนการเมตาบอลิซึมสวรรค์จะเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าสู่ฟังกระบวนการเมตาบอลิซึมมันคืออะไรกันแน่นะครับตามภาษาแพทย์เปิดเขาว่าไว้นั่นนะครับจริงๆพลังงานบริสุทธิ์มันมีอยู่ในทุกๆเซลล์ของร่างกายเรานะครับพลังงานตรงนี้นะฮะทำให้เซลล์มันมีความแข็งแรงอันที่หนึ่งอันที่สองมันทำให้เซลล์ทุกๆเซลล์เกาะกันเป็นเครือข่ายเป็นโครงข่ายติดให้พลังงานบริสุทธิ์มันเกาะกันถ้าเป็นตับนะฮะมันก็เกาะทำให้เซลล์ของตับนั้นเกาะกันเป็นรูปตับขึ้นมาเป็นออกกันคือรูปตับนั่นนะครับออกกันคืออวัยวะนะครับดูความสวยงามของเขาง่ายๆมันเป็นของเล่นของลุงนะครับให้เข้าใจเลยนะครับเป็นของเล่นของลุงพ่อลุงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีมากพอนะครับเรียกเข้าถึงพลังงานนั้นจึงเอามาใช้งานได้ต้องเข้าถึงนะจึงจะมาใช้ได้เข้าไม่ถึงก็ยืนมองเฉยๆประมาณนั้นครับคนเข้าถึงก็มาใช้ได้ก็เหมือนกับเป็นถือครองเป็นเจ้าของทำนองนี้ครับ
เอามาใช้ยังไงแบบไหนก็ได้ได้หลายหลากมากลีลาประหลาดมหัศจรรย์อยู่ล่ะครับนี่แหละคำว่าโฟตอนนักฟิสิกส์ก็จะรู้ภาษาพวกนี้นะครับแต่นักฟิสิกส์สำหรับคนไทยผมว่าก็ไม่เคยเห็นหรอกจริงไม่เคยเห็นหรอกครับพวกนี้มันเป็นพวกรางวัลโนเบลเนี่ยจะรู้กันนะครับฟิสิกส์รางวัลโนเบลนะครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่ฟิสิกส์แบบปริญญาตรีโทเอกทั่วไปยังไม่ได้ซ้ำไปครับมันต้องรางวัลโนเบลครับจึงจะรู้ตรงนี้ได้ชัดเจนรู้เข้ามาใช้ได้หรือเปล่าไม่ทราบทีนี้ครับสนับลุงนอกจากจะรู้แล้วรู้ตามเขานะครับรู้ตามภาษาเขาลุงก็ไปใช้ในการรักษาตัวลุงได้ก็แล้วกันเงี้ยแล้วก็เชื่อมั่นด้วยนะครับว่ารักษาผู้อื่นได้ด้วยคำว่าผู้อื่นก็แปลว่าท่านจะอยู่หน้าจอที่รบนั่นแหละแต่หน้าที่นี้ต้องการให้ท่านได้รักษาตัวเองครับต้องการตรงนี้เพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเราเองครับต้องการตรงนี้เจตนาจริงๆก็ตรงนี้แหละแล้วท่านก็สูตรรับเอาไปของฟรีเนี่ยของดีสุดคือของฟรีนี่คือภูมิต้านทานจะได้มีโอกาสป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่ากันนะครับนะดีไม่ดีเรื่องของไวรัสโคโรนาที่เป็นต้นเหตุนะให้เกิดสงครามแย่งวัคซีนกันนะใช้คำว่าสงครามเลยนะ พวกเราเจ้าค่อยสร้างภูมิต้านทานขึ้นมานี้ได้ด้วยตัวเองก็ไม่ต้องไปแย่งใครเนาะทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะรักษาตัวเองได้นี่คือกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับเรามายึดหลักตรงนี้ในการพิจารณาอย่ามาหลงเชื่อลุงหงอกนะเอออย่ามาเชื่อจนเอาเป็นเอาตายไม่เอานะลุงออกไม่ได้เกิดมาเพื่อทำอะไรให้ใครเชื่อนะบอกให้ทราบไว้นะครับเกิดมาเพื่อบอกให้ทราบให้รู้และให้เข้าใจนะครับแล้วก็ชวนทำให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านเองนะครับเพราะสิ่งนี้รู้ว่ามันไม่เกิดความเสียหายจากใครไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเอ้ยรักษาตัวเองได้มันดีมันถึงยุคหรือเปล่ายุคอะไรเนาะยุคอะไรเนาะเป็นยุคของเตรียมพร้อมกันแล้วกันยุคเตรียมพร้อมที่จะรอรับพระศาสดาพระองค์ใหม่จะเสด็จมาประจำโลกใบนี้นะอีกนานเท่าใด 2,000 กว่าปีแล้วพี่พระศาสดาพระองค์นั้นถ้าหากว่ากลุ่มสาธุนะฮะก็คือพระศรีอริยะเมตไตรนี่เองครับผมกลุ่มอามินอเมนผมก็ไม่ทราบว่าจะพระองค์ใหม่มีชื่อเสียงเรียงนามว่าไงเท่าที่รู้กันว่าทุกผู้สอนศาสนาทุกๆศาสนานะก็บอกว่าพระศาสดาพระองค์ใหม่จะมาเขาก็ไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่โอเคนะแต่ทางฝั่งพุทธนี่รู้เลยทันทีว่าอีก 2,400 ปีมา
บอกเงื่อนไขของเวลาเสร็จสรรนะครับในระหว่างนี้กลุ่มสาธุนะก็ทำดีละชั่วเข้าไว้หรือทำดีสุดขั้วหนีชั่วสุดขีดนะทำใจสงบแล้วก็พัฒนาจิตให้จิตผ่องใสเห็นไหมคนกลุ่มนี้จะรู้จะเข้าใจดีนะครับนะและกลุ่มที่มีเมตตาธรรมครับจุนโลกกลุ่มเมตตาจะอยู่ได้นะครับจะรอดพ้นจากไวรัสโคโรนานะครับมีเมตตามีความกรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยนะครับพรหมวิหาร4พรหมวิหารธรรมเนี่ยครับปฏิบัติเอาครับทำเอาใครทำใครได้ใครไม่ทำก็ไม่ได้แค่นั้นนะครับใช่ไหมมนุษย์เราเพียงแค่มีเมตตาเนี่ยศีล51ในข้อมันก็ใช่แล้วไม่กินไม่ฆ่าใช่ไหมเมตตาคำเดียวนี่แหละครับมันคุมตั้งเท่าไหร่แล้วเมตตาพรหมวิหาร4 ส่วนลุงนะเหนือกว่าศีล5ด้วยศีลพรหมวิหาร4ครับพรหมวิหาร4หรือพรหมวิหารธรรมโดยสักยะมันจะเหนือกว่าศีล5นะครับให้มีกันศีล5ในวังหลังพัฒนามาอยู่ทางด้านพรหมวิหาร4พรหมวิหารธรรมซะแปลว่าศีล5มันผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วรู้แล้วเข้าใจแล้วผ่านมาขั้นหนึ่งแล้ว โอเคมั้งไงต้องขึ้นชั้นมั้งสิครับจะไปจ่ออยู่ชั้นเดียวได้ไงเออจะพัฒนาจะต้องสังเกตตัวเราเองต้องรู้เองชีวิตประจำวันเราทำไปได้แค่ไหนก็เท่านั้นประมาณนี้นะครับใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงสังเกตดีๆนะไงลูกหลานเหลนหลนอย่างนี้ได้อะไรบ้างบริสุทธิ์จากลุงออกโดยลุงออกเพื่อใครก็ได้ที่อยู่หน้าจอที่เคารพทุกคนทุกท่านทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดนะครับใครง่วงแล้วก็ไปนอนเลยพรุ่งนี้ค่อยมาดูคลิปเต็มมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไม่ต้องเสียดายนะครับง่วงแล้วก็นอนไปใครน้ำตาน้ำตาไหลก็คอยยี่น้ำตานี่คือยานะครับยาล้างตาชั้นหนึ่งนะครับน้ำตาเราเนี่ยนะครับน้ำตาธรรมชาติเนี่ยเป็นยาที่กันเชื้อได้อีกชั้นหนึ่งนะเชื้ออะไรก็สุดแท้แต่เถอะเห็นไหมน้ำตาเนี่ยไอ้พวกน้ำตาเทียมเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละน้ำตาเทียมมันจะไปสู้น้ำลายได้ไงจิ๊กไม่ได้พูดเล่นนะลุงเนี่ยใช่ไหมครับน้ำตาเทียมในกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มพวกมีแอลกอฮอล์หรือเปล่าใช่ไหมครับนี่เป็นต้นน้ำลายเป็นยานะครับจำด้วยครับน้ำลายเป็นอันเป็นสายชั้นหนึ่งนะครับน้ำยาเนี่ยน้ำลายเนี่ยมันทำให้ช่วยย่อยสลายได้โดยง่ายด้วยนะครับน้ำลายเราเนี่ยครับมันมีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยสลายได้อย่างดีมากลุงไม่เคยบ้วนน้ำลายทิ้งนะให้ดูเห็นไหมนั่นแหละเห็นควันพวยพุ่งนั่นคือมันจะมองเห็นเป็นโฟตอนนะครับปกติโฟตอนจะมองไม่เห็นนะครับไม่มีทางมองเห็นได้ด้วยสายตานะครับแต่คนไหนทำสมาธิก็คือไอโอพาสนั่นแหละโอเคไหมเออกลุ่มใดที่
เวลาผมดำภาสมาธิผมจะพูดเสมอว่าเนี่ยคืออายุพาสนี่แหละไอ้เด็กออกจากตาลำพวยพุ่งออกไปเหมือนพลคนบุรีนั่นแหละไอโอพาสนั่นแหละจำไม่เลยครับคือโฟตอนเห็นแต่ลุงเห็นแหละลุงเอามาใช้งานได้นี่ครับคนอื่นผู้อื่นเห็นแต่เอามาใช้งานไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือเรื่องจิตมันได้แล้วในการรักษาตัวเองเพราะนั้นคนที่พัฒนาจิตได้แล้วมันต้องชั้นพรมนั่นแหละชั้นพรมชั้นพรมใช่ชั้นพรมครับชั้นพรมคงไม่ถึงชั้นอรูปพรมอรูปพรมนี่เล่นเป็นสีได้แล้วสีได้ตั้งแต่โอ้ยมันเปลี่ยนสีมากมายหลายกองจิตบอกให้ทราบไว้นะครับสีฉับพลันรังสีความโยนมากกว่าได้ซ้ำไปนะครับมากกว่าฉับพลันรังสีเยอะชั้นอรูปพรหมสังเกตไหมฮะหลังๆนี้คนในบ้านเมืองเราไอ้พวกเล่นสมาธิจะเป็นฤาษีทีไพรเอ่ยเนี่ยมาเป็นพวงเลยแล้วครับนั่นแหละคล้ายๆกับอะไรล่ะมันจะปรับยุคเปลี่ยนยุคนึกออกมั้ยครับพญานาคก็พญานาคก็ให้เต็มจริงๆบอกให้ทราบก็ได้คนที่เขารู้จริงก็ไม่พูดพวกเนี่ยที่คนที่เขารู้จริงๆก็ไม่พูดหรอกคนที่รู้ไม่จริงอ่ะเอามาพูดก็ดีเหมือนกันให้ชาวบ้านแล่นถิ่นพอจะรู้กันบ้างมานั้นครับรู้จริงก็จะคุยกันนู่นในระดับจิตเนี่ยนะในระดับที่ปฏิบัติได้ถึงภายในเนี่ยคงรู้จริงรู้แท้ของจริงของแท้มันเลยการเห็นเลยการเห็นก็ต้องเลยการพูดก็แค่นั้นนะครับเห็นจนเลยการเห็นแล้วมาเลยการเห็นก็ต้องเลยการพูดเลยการพูดก็แปลว่าไม่ต้องพูดหรือก็ชื่อว่าเลยการคิดก็แปลว่าต้องหยุดคิดทํานองเดียวกันแหละคิดจนสุดความคิดก็แปลว่าคิดจนเลยการคิดคิดจนเลยคิดเห็นไหมภาษาลุงภาษากิ๊กก๊อกเนี่ยฟังไม่ดีมันเหมือนกับภาษายีโยนในรูปนะถ้าฟังในเดียมาขบคิดหน่อยเออเฮ้ยมันจะบอกเป็นนัยยะเฮ้ยของมันเองนะพวกนี้สังเกตมาเนี่ยลุงออกเล่นแสงเล่นสีให้ดูนะเจ้าของแสงมาเองก็ได้เสียของแสงทำเองมาเองก็ได้สิโยมเจ้าเหลืออะไรนะครับโอเคไหมลูกหลานพอเห็นพูดจริงจังหรือแม้แต่สวท้ายรายการมันดึกจนเกินไปเอามันต้นรายการนี่แหละคิดว่าเพียงพอไหมรู้จักเรดาร์ไปไหนมาส่องเรดาร์ให้ดูมาเนี่ยเป็นลักษณะเดียวกับสมาธิเนี่ยครับเรดาร์นี่กวาดซ้ายกวาดขวาไปเลยครับมันจะไปสุดอินฟินิตี้เนี่ยมันเหลือเชื่อมากนะครับขอทราบไว้นะครับไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่คิกก๊อกนะครับสายเป็นเรดาร์ไปเลยกวาดซ้ายกวาดขวาเต็มหน้าตักไปเลย180องศาเนี่ยโหนี่ต้องไปดูอะไรดูเรดาร์เครื่องบินเรือเดินทะเลแบบนี้แหละครับนั้นอย่าไปสงสัยพระพุทธเจ้าเนี่ย360องศาเลยล่ะครับเรดาร์ด้วยทั้งแนวตั้งแนวราบคนเขาได้ตาทิพย์เขาทำได้หมดนะครับอันนั้นมันเรื่องราวของพระพุทธเจ้ารู้ไม่เกี่ยวรู้รู้เท่านี้ก็เล่าสู่ฟังเท่ากับเท่านี้เห็นอย่างพอได้ไหมเวียนหัวยังพี่
เล่นไปเล่นมาเวียนหัวแล้วเหรอพอนะพอนะครับแล้วก็หวังว่าน่าจะเป็นการเพียงพอนะสรุปก่อนที่จะจากกันนะครับว่าปฏิบัติการครั้งนี้จำให้ดีนะภาษาหลักต้องจำนะครับคือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนี่คือภาษาวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ปลายสุดของเรื่องแสงคือโฟตอนเองนะครับจำด้วยครับปลายสุดสูงสุดของวิชาฟิสิกส์ของโลกใบนี้กันแล้วกันแค่นะทางฝั่งนักฟิสิกส์เขาจะเรียกว่าโฟตอนลุงออกไปไกลไปกว่าเขา19คือมีคำว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์มันอยู่ปลายสุดของโฟตอนก็ว่าได้หรือจะซ้อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็ได้ใช่ไหมครับเอาประโยคในใช้ก็ได้ใครถนัดอะไรก็ใส่เข้าไปประมาณนั้นครับนะเพราะฉะนั้นคนที่ไม่เข้าใจโฟตอนก็ไปหาเองความรู้เยอะแยะไปนะอยากจะรู้เรื่องของโฟตอนก็กดถามมากูจะมีคำตอบเองโอเคนะเข้าใจตรงกันทั้งหมดแล้วนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเรานะพลังงานจะได้เป็นพลังงานความร้อนในร่างกายท่านจะร้อนเนี่ยครับมันไม่ใช่ร้อนแบบเป็นไข้นะถ้าร้อนเป็นไข้ก็คือภายในร่างกายจะร้อนแต่ผิวกายภายนอกมันจะเย็นหนาวมันเป็นไข้ความจริงก็เป็นไข้นั่นก็คือร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานจำนะครับตรงนี้ร่างกายกำลังจะปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมภายนอกเช่นอากาศเปลี่ยนแปลงนั่นแหละครับมักจะเป็นหวัดเป็นไอจามนั่นนะครับเป็นไข้ตัวร้อนทางการแพทย์เขาจะให้กินยาลดไข้ทางฝั่งเราไม่ใช่ครับฝั่งธรรมชาตินี้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาเพื่อที่จะให้มันปรับเท่าๆกับอุณหภูมิที่อยู่ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป 2-3 ฤดูกาลนั่นแหละโอเคนะเข้าใจหลักธรรมชาติก็ต้องเข้าใจแบบนี้ใครจะเอาธรรมชาติใช้ธรรมชาติก็แบบที่ลุงงอกชี้แนะชี้นำอยู่เวลานี้ถ้าจะไปเอากลุ่มวิทยาศาสตร์ก็ไปเรื่องของเขาที่นี่ครับวิทยาศาสตร์คือเรื่องของแพทย์ของนานูนี่นะครับก็ขอให้เข้าใจให้มันตรงให้มันต่างกันมนุษย์มันมีตัวเลือกมนุษย์เนี่ยใช่ไหมล่ะจะเลือกไหนก็เลือกเอาเพราะมันสิทธิโดยชอบธรรมของแต่ละบุคคลนะครับลุงมีอะไรลุงก็บอกมาที่แน่มันฟรีตรงนี้นะโอ้มันแน่นอนตรงที่ฟรีเนี่ยครับ ใช่ไหมครับทั้งหมดอย่าเชื่อลุงทีนี้ฮะเห็นไหมอย่ามาเชื่อลุงงอลุงงอไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์ลุงออกไม่ใช่เป็นครูบาอาจารย์ใครเห็นไหมครับลุงออกรู้แล้วก็เล่าสู่กันฟังเพราะเห็นมันมีประโยชน์ประโยชน์ที่ว่านี้จะมารักษาตัวของท่านเองนั่นแหละส่วนลุงรักษาตัวเองได้แน่ๆอยู่แล้วแหละโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันก็ได้ประโยชน์เอาละยังไม่พอใครก็ตามที่รู้ว่าภายในร่างกายมันไม่ดีคือไม่ปกตินะปวดหัวตัวร้อนปวดภายนอกปวดภายในเจ็บปวดนี่นะครับตัวเจ็บปวดเป็นรหัสแรกนะฮะที่บอกให้รู้ว่าร่างกายเราไม่ปกติเจ็บปวดเนี่ยเป็นตัวรหัสตัวแรกเลยเช่นปวดท้องน้อยปวดท้องใหญ่นั่นแหละถือว่าไม่ปกติสำหรับลุงจะบอกว่านั่นคือมวลพลังงานที่มันไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายมันเยอะย้ำมวลพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในร่างกายมันเยอะนะมันก็เลยทำให้ร่างกายเราเจ็บปวดนู่นนี่นั่นรหัสของธรรมชาติมันบอกนะครับเมื่อรู้เช่นว่านี้ก็มาเข้าใจเรื่องพลังงานบริสุทธิ์ซะมันก็มาจัดการมันจะกำจัดพลังงานไม่บริสุทธิ์ที่ว่านั้นออกจากร่างกายเราออกมาจากทางรูจมูกเสร็จใช่ไหมล่ะครับนะออกมาจากปากพวกไอพวกจามนี่แหละครับแค่ทั้งนั้นแหละนะออกมาจากตาออกมาจากหูออกมาจากผิวกายก็คือขี้ใครนั่นแหละ ใช่ป่ะออกมาจากตามเหงื่อนั่นคือใช่ทั้งนั้นแหละไอคำว่าขี้ใครคือเซลล์มันตายผิวหนังอะไรมันตายนะคือมันมีคำว่าตายถูกขับออกนึกออกไหมครับ
วิธีคิดในเชิงธรรมชาติมันคิดอย่างนี้ต่อไปรู้จักลุงไม่ต้องทำอะไรผิวพรรณมันจะผ่องใสเองไม่ต้องไปทานู่นครีมเคิมกันแดดกันมะเร็งผิวหนังอันนี้ไปไกลบอกให้ทราบไว้มะเร็งผิวหนังเนี่ยทำอะไรลุงไม่ได้หรอกจริงใช่ไหมฮะพอมีพลังนี้มันจะขับออกมันออกไปเองนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปอย่าไปอะไรมากมายกับที่เขาว่ามะเร็งผิวหนังโอ้ยก็หลอกขายสินค้าวันข้ามแดดใช่ไหมเถียงลุงหรือว่าออกขายครีมขายร่ำรวยรวยไปทั้งนั้นผมไม่ได้ไปขัดขาใครรวยที่ว่าเนี่ยเชิญรวยแต่ปัตยาสายเอาเข้าไปแต่ที่เราของพวกเราเนี่ยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดไม่สิ้นเปลืองไม่แต่นิดเดียวเดี๋ยวซ้ำไปไหมอะไรมันเจ๋งกว่ากันในนี้ครับก็ต้องคิดเองสิโตแล้วใช่ไหมให้ลุงสรุปให้มันไม่ใช่ลุงอ่ะท่านก็ต้องสรุปตัวเองกินเองอิ่มเองลุงปีนี้ที่ปรุงให้รับประทานกันเราเองใช่ไหมครับก็ต้องรู้ตัวเองนะครับนะไอ้เจ้าพลังงานรักษามนุษย์นะผู้ได้รับเป็นคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้รับนึกออกไหมครับคำตอบสุดท้ายอยู่ที่ผู้รับผู้ให้มีอยู่แล้วก็ให้ได้จำให้ดีครับคำตอบสุดท้ายที่ผู้รับหรือท่านอยู่หน้าจอที่เคารพนั่นแหละนะร่างกายท่านต้องรู้เอง before ใช่ไหมในระหว่างนี้ก็ทำความเข้าใจร่วมกันแต่ after ทีนี้พอเสร็จกิจปุ๊บท่านก็หลับไปตื่นเช้าขึ้นมาจะสดชื่นใช่ไหมใครปวดหัวปวดตัวก็ขยับเนื้อขยับตัวไปแข้งขาเป็นลิงเป็นข้างไปเลยนะเต้นย้อยย้อยเย่งเย่งตามสไตล์เต้นแมนเข้าไว้อย่าลืมกับอากาศละให้มานะมันก็จบตรงนี้โอเคนะเอาล่ะก็คิดว่าเพียงพอเอาล่ะ3 2โป๊ะนี่ว้าวหนุกไหมล่ะทีเนี้ยเอาล่ะมาถึงเรื่องราวคนไหนหลับก็หลับไปคนไหนไม่หลับก็อยู่ต่ออยู่ด้วยกันอีกจะนานสักแค่ไหนนานเท่าไหร่ฉันก็จะคอยนานเท่าไหร่พี่ก็จะคอยนานเท่าไหร่พี่ก็จะคอยนานเท่าไหร่น้องก็จะคอยพอๆกันแหละจะคอย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 ขวัญใจจะช้าเท่าใดจะนานเท่าใดก็จบดูงอกไปต่อไม่ได้